สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับเกม Line Ranger ซีซั่นที่6กันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เราจะมากดกาชาอีกแล้วหลายๆคนก็พี่กูกดไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าหนที่แล้วที่มีการกดกาชากันไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟแบบว่ากดกาชาแบบเรียกเป็นแบบเขาเรียกเป็นธรรมเนียมเฉยๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยกูจะมาหาตัวนี้ค่ะก็คือเป็นตัวโคนี่นะโคนี่ธาตุแสงนะคะแล้วก็บราวน์เนี่ยเป็นธาตุมืดใช่ไหมซึ่งสองตัวเนี้ยมันเด็ดมากๆตรงที่สวยในความน่ารักเนี่ยคือแบบให้เต็ม10มากๆโคนี่น่ารักมากๆคืออยากได้โคนี่มากทุกคนแล้วก็ถึงแม้มันจะมีตัวใหม่มา4ตัวนะแต่ว่ากุ๊กกูก็ชอบตัวที่เป็นอัลตร้าพิงค์โคนี่ที่สุดแล้วอะส่วนตัวบราวน์เนี่ยเอาจริงๆแล้วแบบก็เฉยๆนะไม่ได้แบบว่าคลั่งไคล้อะคือบราวน์มันแบบเหมือนไม่มีความพัฒนาเลยอ่ะมันเหมือนเป็นบาวที่แบบเหมือนเป็นทันเดอร์บาวที่ชุดลัดติ้วขึ้นเท่านั้นเองอ่ะก็เลยแบบอะไรอ่ะทีมงานจะไม่คิดหน่อยเหรอก็เลยแบบเอ้ยคนนี้มันดูน่ารักคนนี้เหมือนเซเลอร์มูนเลยนะคะก็อย่างที่บอกกันไปว่าโคลาโบเซเลอร์มูนเนี่ยไม่น่าจะได้มันแน่นอนเพราะว่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงมากเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยจัดคนนี้มาเหมือนเซเลอร์มูนเลยจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะไปกดกาชากันนะจ๊ะทุกคนเพื่อที่จะลุ้นตัวโคนี่และบราวน์นั่นเองนะคะก็เป็นธาตุแสงกับธาตุมืดใช่ไหมเป็นธาตุแสงกับธาตุมืดนะนี่ไงโคนี่น่ารักมากทุกคนดูดิมันน่ารักมากมุ้งมิ้งมากเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะคะก็คือมีโอกาสที่จะได้โคนี่และบราวมากขึ้นนั่นเองนี่มีโอกาสที่จะได้2ตัวนี้มากขึ้นนะทุกคนก็อ๋อบราวมันไม่ใช่ธาตุมืดบราวมันคือธาตุไฟไฟเออร์บราวแสดงว่าธาตุมืดคือเจมใช่ไหมแต่เจมคือเป็นตัวที่แบบรู้สึกไม่ค่อยอยากได้ที่สุดแล้วอ่ะนี่ไม่ได้ลำเอียงแต่อย่างใดแต่ก็ลำเอียงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมากดกาชาดนะคะเป็นตัวโคนี่ลุ้นนะลุ้นโคนี่ท่าแสงนะคะแล้วก็ลุ้นน้องบราวธาตุไฟนั่นเองนะคะก็เป็นตัวใหม่ที่มาในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองพี่กูกดไปแล้วรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่กูกดไป1รอบแล้วเนี่ยไปดูได้ที่มุมขวาบนได้เลยหรือว่า description ด้านล่างก็ได้นะคะมาเราจะมากดแล้วนะลุ้นกันทุกคนว่าเราจะได้หรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะไม่ต้องรีบก็ได้อะแต่คือแบบอยากได้ อยากได้อะอุ้ยก็อดเด็ดเจสสิก้านะคะตัวดีก็โหไม่ได้เห็นนานเลยนะตัวนี้ไม่ได้เห็นนานมากแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นไฮเปอร์เลยใช่ไหมเออเป็นเจสสิก้าขี่ช้างนะคะช้างดูน่ารักมุ้งมิงมากๆตัวต่อไปเซิร์ฟเวอร์บราวน์ซึ่งตอนนี้ฉันมีตัวนี้อยู่เยอะมากๆหลังจากการเล่นเมนสเตจในการหาพวกแบบ potential material อะเฮ้ยโหตกใจหมดเลยดูว่าใช่โหไฟเออร์สุดบราวน์นะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นตัวที่ไม่เคยมีอ่ะตัวนี้มันเป็นตัวไหนเนี่ยทำไมไม่คุ้นหน้าเลยไม่คุ้นหน้าเลยเป็นน้องบราวน์ใส่ชุดแบบเป็นลายไฟดูแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะไม่คุ้นหน้าจริงๆนะตัวเนี้ยเอ๊ะตัวอะไรเวอ่ะมาดูตัวถัดไปกันดีกว่าค่ะโอ้โหเซเลอร์เมอร์ลี่สปริชสปรัชโคนี่ไม่เอาอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันก๊อปปี้เพสบ่อยจังอ่ะคือคลิปที่แล้วก็แบบนี้อ่ะแต่คือขอเป็นตัวที่มันไม่ได้ได้ฟรีได้ไหมคือตัวนี้มันแบบโอ้โหโคตรเฮ้ยเฮ้ย
ังไม่เคยได้ตัวนี้เลยทุกคนเราได้น้องเห็ดมาละน้องเห็ดคือเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะหลายๆคนก็ยังใช้กันอยู่นะคะเฮ้ยเลยค่ะได้เห็ดมาทุกคนเฮ้ยถือว่าเป็นการกดกระชาที่โอเคนะคือถึงแม้จะได้8ดาวอัลตราที่แบบไม่น่าใช้มาหรือเปล่าตัวนั้นก็ไม่เคยรู้จักอ่ะเออแล้วแต่ว่าได้น้องเห็ดไงเออถึงแม้จะมี7ดาวซ้ำกันมา2ตัวก๊อปปี้เพจมาแบบนี้แต่มีน้องเห็ดไงทุกคนเฮ้ยมีน้องเห็ดมีน้องเห็ดคือเลยค่ะแล้วว่ารู้สึกคุ้มละรอบนี้ได้น้องเห็ดอ่ะเมื่อกี้นะเรากดเอาตัวบราวมาไว้ด้านหน้าแล้วกดไปได้น้องเห็ดว่ะเดี๋ยวเราเอาโคนี่บ้างโคนี่มาไว้ด้านหน้าบ้างนี่ใช้สูตรสุดอ่ะมากดต่อกันทุกคนมาดูสิว่ารอบนี้โคนี่จะนำจะพาตัวอะไรมาให้เมื่อกี้น้องเปล่าเอาเห็ดมาให้โคนี่ควรจะให้ตัวอะไรดีๆกันเราจะบอกว่าควรจะให้ตัวอะไรดีๆดันได้อีนางเมอร์รี่ที่แบบ7ดาวมองบนเลยอะโอ้โหเลมอนคาร์เดนิสเฮ้ยไม่ต้องเอาตัวฟรีมาแล้วอ๋อหนักกว่าเดิมอีกเรดแครบเอ็ดเวิร์ดโหขอบ่นได้ปะคืออะไรอ่ะตัวฟรีรัวๆเลยอ่ะโอ้โหปวดหัวแล้วเนี่ยบัลเลลีน่าลีอาคือเจ็บแดเนียลก็ยังมานี่ถ้าชาวมาอีกตัวนะคว้างเมาเจ๋งเวก้าบอดบราวเฮ้ยรอบนี้คือโคตรกากเดี๋ยวนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอะไรคือการกดได้ของกากขนาดนี้คะนี่คืออย่าเรียกว่าไม่มีดวงเลยนะอันนี้ยิ่งกว่าเกลืออีกนะอันนี้คือไม่ใช่แค่เกลือธรรมดามันคือแบบซื้อมาเป็นเข่งซื้อเกลือมาเป็นเข่งเลยทุกคนกดอีกสักรอบป่ะล่ะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวกดอีกสักรอบป่ะล่ะเอ้ยมันมีกิจกรรมไหมมันมีกิจกรรมที่แบบกดเท่าไหร่แล้วแบบคือได้ไหมอ่ะมีนะเออมีได้แบบอัลตร้ากดเล่นกดกาชาครบ7ครั้งมีโอกาสที่จะได้อันนี้แต่อันเนี้ยมันเฉพาะตัวใหม่หรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช่ก็ได้การันตีนิวจูไลเลนเจอร์น่าจะเป็นการันตีได้เฉพาะตัวใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวไหนแต่ว่าก็กดละกันนะรอบนี้ก็จะกดเป็นรอบสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เสียกันไป900เพชรแน่ๆเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า900เพชรนี้จะมีประโยชน์ไหมในรอบนี้คือรอบที่แล้วแบบกากพูดได้เลยว่ากากแบบกากมากมาดูรอบนี้กันดีกว่านี่ถ้ากดรอบนี้แล้วเพชรแทบไม่เหลือแล้วนะไม่มีเพชรแล้วนะมาตัวแรกมาโอ้โหถึงกระไซมอนเลยทีเดียวโอ้ยเฮ้ยวีกาบอนบราวมาอีกแล้วเอาไปเก็บได้มาตัวเนี้ยเอาไปเก็บตัวต่อไปนอวิดไนมูนก็ยังโคตรแย่ไอ้โอ้ยเกียดทำไมถึงเท่ากับฉันแบบนี้ก็พี่เพจแบบนี้ไม่โอเคเลยอ่ะมาตัวซ้ำแบบนี้มันแบบโหดร้ายจิตใจกันไปปะวะเนี่ยเวกาบอลบาวมาแล้วต้องต่อด้วยเวนัสโคนนี่ทุกทีเลยนะไม่รู้เป็นโรคอะไรเอ้ยนี่แบบเดจาวูไหมเดจาวูเหมือนเมื่อกี้ปะโคตรเดจาวูเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูแต่ละตัวดิพอแล้วโอ้โหความเมาผมไม่ไหวจริงสุดยอดเลยอะได้ตัวแบบ
นอกจากจะมีขบวนการ7ดาวมาแล้วเยอะมากแล้วนะก็โอ้โหพูดเลยว่าเกลือสุดเกลือสุดจริงรอบแรกคือดีสุดไม่น่ากดอีกเลยนะพูดเลยนะโอ้ยปวดหัวเลยทุกคนตอนนี้มีเหลือกดกบได้เราควรจะกดกบตอนนี้ไหมคิดว่าดวงเราน่าจะแบบหมดแล้วไหมกบจะมาหาหน่อยไหมขอกบดำมันก็ได้แค่กบดำกับกบแดงอะเนาะเออกบดำ8ดาวมามะเออได้กบดำ8ดาวมาให้ชื่นใจเล็กๆกบแดง7ดาวไม่ต้องมาได้ปะไร้ประโยชน์อุ๊ยได้กบดำ8ดาวอีก1แล้วอะเอ้ยดูโอเคนะได้กบดำ8ดาว2ตัวก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่มาดูอีกรอบหนึ่งไหมคะมาคิดว่ากุ๊กกูน่าจะกดให้ครบการันตีนะเพราะว่าตอนนี้ก็กดไป4รอบแล้วใช่ไหมเหลืออีกแค่3รอบเท่านั้นเองรอ PVP กันนะโอ้ยเดี๋ยวเออกำลังจะถามไว้ว่ารอบนี้จะไม่มี8ดาวมาให้เลยใช่ไหมมี8ดาวมาตัวหนึ่งโอเคก็พอโอเคพอรับได้อยู่นะอ่ะก็สำหรับรอบนี้นะคะอย่างที่เห็นกันไปว่าเรากดกาชามานะเจ็บโอ้โหตัวเรนเจอร์เกินเจ็บเลยอ่ะเพราะว่าได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้กากเกลือไก่กาแล้วเกินแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเรามีแล้วใช่ไหมเรามีแล้วหรือเปล่าวะทำไมเราไม่คุ้นเลยวะอ๋อมันคือตัวที่อัพมาจากอีตัวสีฟ้านี่เองอ๋อโอเคเหมือนจะมีแล้วแต่ตัวที่ยังไม่เคยมีคือตัวนี้มินิมัชรูมแซลลี่นะคะได้แซลลี่เห็ดมาทุกคนซึ่งก็ดูจะดูดีที่สุดแล้วในการกดกาชาวันนี้เสียไป900เพชรไม่ได้คุ้มเลยพูดเลยไม่ได้คุ้มเลยนะจ๊ะทุกคนและดูดิอีโคนี่วีนัทโคนี่เนี่ยโอ้โหคือแบบได้มาเยอะมากนะเพราะว่าโอ้โหไปเล่นเมนเซจใช่ไหมอีบราวเซิร์ฟเฟอร์บราวนี่ก็เหมือนกันคือแบบได้ตัวฟรีอ่ะมันคือไม่โอเคคือจะได้ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวฟรีอ่ะโอเคปะจะมาได้ตัวฟรีมันไม่โอเคนะเสกมากได้ตัวฟรีอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเฮ้ย เราลองได้ยินหรือเปล่าเข้าไมค์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นเสียงหมาพิ้วหูเองน้องมิชกะนางแบบนอนอุ้ยนางหลับอยู่ใช่ป่ะแล้วนางก็ฝันเว้ยฝันว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่นางแบบมีเห่าอ่ะวึกหลับอยู่แล้วก็เห่าคือฝันแน่นอนโอเคมาดูนี่ดีกว่าอ่ะกาชาการันตีนะคะวุกูก็กดไปแล้ว4ครั้งยังเหลืออีก3ครั้งก็จะได้เป็นตัวการันตีเนอะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าเราจะได้อีกสักตัวหวังว่าจะไม่ซ้ำตัวเดิมนะเออต้องหวังว่าจะไม่ซ้ำตัวเดิมนะคะก็กาชาการันตีก็คิดว่าน่าจะได้ตัวนี้ล่ะ7ครั้งกด7ครั้งนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้มันสามารถกดกาชาเน้นแบบมีตัวที่จะแบบว่าเพิ่มอัตราการดรอปของตัวที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากได้ตัวไหนก็ลองรอไปสักพักแล้วกันสมมติว่าใครอยากได้มูลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอสักน่าจะอาทิตย์หน้าหรือเปล่าก็น่าจะมีมูลหรือเจมาให้กดกันนะคะส่วนสำหรับรอบนี้ก็หมดไป900แล้วอะก็หมดเงินแล้วนะจ๊ะอ่ะสำหรับก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมเข้ามาเก็บกิจกรรมกันด้วยนะคะนี่กิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมที่เป็นมิชชั่นออกเคลียร์โบนัสนะก็มันจะได้เจ้าตัวเนี่ย potential bead นะคะซึ่งมันเอามาใช้นี่มันเอามาไว้ในนี้จ้ะแน่มันก็คือกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเก็บสะสม potential bead ครบกี่อันมันก็จะได้ของรางวัลตามนี้ซึ่งเจ้าตัวเหล่านี้มันได้เป็น
เป็น evolution material นะคะก็มาลองลุ้นกันดูว่าน้องๆจะเก็บสะสมได้แค่ไหนนะอย่าลืมเข้ามาเล่น daily mission ทุกวันนะคะซึ่งกูก็เหลือ clear main stage อุ๊ยไปเล่นไม่ได้อะเพราะว่าตัวเต็มเราต้องไปเคลียร์ตัวก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลากันไปแบบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการกดกาชาดในวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นกันไปแล้วว่าเราเสียกันไป900เพชรนะจริงๆแล้วเนี่ยปู่กูเชื่อว่าการกดกาชาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยนะดวงจริงๆอ่ะคือรอบนี้ยังไม่ได้คนดีตัวที่อยากได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ลิมิเต็ดก็หวังว่าเราจะไปกดได้ในภายภาคหน้า สวัสดีกูเราไปก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนกดได้ตัวอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วกดแชร์ให้พี่กูด้วยนะใครยังไม่เคยกด Subscribe ติดตามกันก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ